แอบซุ่มซ้อมตัวครับผมคือซ้อมโอ้โหพูดยากมากซ่อนตัวกำลังทำซิงเกิลใหม่ใช่ครับผมคือหลายครั้งเราก็ได้บอกไปแล้วแหละว่าเราทำเพลงใหม่อยู่อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าด้วยเพลงใหม่เนี่ยมันมีหลายๆอันที่เรากำลังจะทำแล้วผมก็พอทำไปปุ๊บเรารู้สึกว่ามันยังไม่เหมาะกับช่วงเวลาตอนนี้เลยทำเพลงใหม่ขึ้นมาอยู่ตอนนี้ใช่ตอนนี้คือเบื้องหลังจัดๆมากๆใช่ครับผมเพราะว่ามีหลายเพลงเลยใช่ตอนนี้เลยกลายเป็นมีหลายเพลงแต่โชคดีคือทุกเพลงมันยังเอาออกมาใช้ได้แต่ว่าแค่จังหวะเวลาตอนปล่อยมากกว่าครับผมไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้ซุ่มๆอยู่คือขึ้นโครมาหมดแล้วครับเหลือก็เหลือเนื้อเหลือเมโลดี้อะไรเงี้ยฮะแต่ว่าไอ้อันที่เสร็จแล้วแบบคอมพลีทแล้วเนี่ยก็มีแล้วใช่ครับแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยออกมาให้แฟนได้ฟังกันยังไม่อยากให้มันคือนานๆที่เรากลับมาฮะเราก็เลยรู้สึกว่าอยากเป็นเพลงที่เป็นตัวเรามากที่สุดก่อนตอนนี้คือเลือกไว้แล้วไหมครับก็เพลงไหนจะมาเป็นเพลงแรกมันที่หายไปใช่ๆก็คืออยากจะเอาความเหมาะสมเข้ามามากกว่าอย่างนี้พอปล่อยออกมาเราจะคิดที่จะเป็นอัลบั้มเต็มน่าจะเป็นซิงเกิลแหละครับด้วยตอนนี้แล้วก็ด้วยการกลับมาเนี่ยถ้านับซิงเกิลที่ไม่ใช่ประกอบละครเนี่ยคือประมาณ4ปีแล้วนะซึ่งเราก็มองว่าการที่มันกลับมาเนี่ยศิลปินมันจะเป็นเหมือนเดิมๆไม่ได้เราต้องไปเจอประสบการณ์อะไรมาเราต้องเจอความเป็นตัวเองมากขึ้นขนาดไหนจนกระทั่งเป็นเพลงใหม่ออกมาซึ่งอันนี้มันก็เลยต้องอาจจะต้องทุ่มเทเวลาให้กับเขาหน่อยใช่ครับแปลว่าเราต้องคาดหวังกับการปล่อยเพลงใหม่อย่างน้อยๆอ่ะเราก็ต้องอยากให้แฟนคลับเราชอบถูกไหมฮะคือถ้าพูดตรงๆอ่ะสมมุติมาปล่อยเพลงแล้วคล้ายๆเพลงเดิมเงี้ยก็ไม่ชอบใช่ไหมครับเราก็อยากจะให้เห็นพัฒนาการของเราด้วยก็ต้องเลยต้องใช้เวลากับมันมากกว่าจริงๆเราทำเองทุกอย่างเลยไหมคะก็หาเพลงด้วย2เพลงที่มีนะฮะเพลงที่แล้วเนี่ยมีแต่งเนื้อเองด้วยแล้วก็มีคิดคอนเซปต์เองซึ่งอันเพลงต่อไปเนี่ยครับที่นั่งทำอยู่ตอนนี้คือเป็นเพลงที่คิดคอนเซปต์เองหมดเลยฮะแต่ว่าก็โชคดีได้ยังอุ๊บโปรดิวเซอร์ไว้ก่อนละกันเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ปรึกษาหลายๆคนดูว่าเพลงนี้เราจะทำออกมาแนวไหนใช่ครับพอไปดูงานเพลงแล้วงานแสดงงานแสดงมันมีติดต่อมาบ้างครับพูดตรงๆแต่ว่าจริงๆผมมีรายการล่าสุดที่ผมไปออกกับเป็นทางค่ายของ Avex ของญี่ปุ่นนะฮะแล้วเขาก็มาลงทุนทำกับประเทศไทยซึ่งค่ายนั้นซึ่งรายการนั้นมันเป็นรายการที่เหมือนเราต้องทุ่มเทกับเด็กคนนึงแล้วเราต้องปั้นเด็กขึ้นมาใช่ครับพอปั้นเด็กขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าเราทุ่มเทเบื้องหลังกับเขาเยอะมากครับผมก็เลยกลายเป็นมีเวลาที่หายไปบ้างช่วงนี้แหละครับใช่คือถ้าไม่เจอสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทุ่มเทเวลาให้ได้อย่างเต็มที่อย่างเงี้ยเราก็ยังไม่อยากจะรับคำพูดตรงๆตอนนี้ไม่เสียดายอะค่ะก็เพราะว่าเรื่องก่อนหน้านี้ก็แบบว่ากระแสเพื่อนดีอะไรอย่างเงี้ยเรารับต่อกันจริงๆเสียดายครับแต่ก็เขาเรียกว่าจังหวะหรือว่างานในณจุดนั้นที่มันติดต่อมาก่อนก็สำคัญเหมือนกันเราทำงานในวงการมันต้องให้เกียรติงานทุกงานอยู่แล้วแล้วก็ด้วยตอนนี้เราอยากจะทุ่มเทในเรื่องเพลงเราอยากจะทำในเรื่องเพลงให้ดีที่สุดตามที่เราต้องการเนี่ยเราก็อยากจะเอาใจมาด้านนี้มากกว่าแล้วก็ฟังเพลงไปก่อนรอดูเราคือใช่ครับแต่ตอนนี้จริงๆถามว่าแฟนๆได้ติดตามผลงานแล้วก็คือได้ติดตามอย่างไอ้งานนั้นมันก็เป็นงานเหมือนแบบไปเป็นรายการแฟนคลับก็ได้ตามไปถ่ายรายการด้วยกันไปดูคอยไปเชียร์คอยไปเห็นผลงานที่เราปั้นเด็กขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย